ำความได้จนถึงอายุ52แล้วก็เห็นพระองค์ท่านทรงงานมาตลอดเวลาในฐานะที่เราทำงานหนักแล้วนี่นะครับผมว่าสัก1ใน100ของพระองค์ท่านจะได้หรือเปล่ายังไม่ทราบเลยครับผมหนักมากส่วนมากท่านจะทรงงานไปตลอดทางนะฮะท่านก็จะมีกล้องอยู่กล้องหนึ่งที่ภาพที่เราจำมาแต่เด็กคือว่าท่านจะมีกล้องหนึ่งกล้องอ่ะแล้วท่านก็ถ่ายเหงื่อก็จะไหลนะฮะแล้วก็สะพายกล้องอยู่ตามชนบทต่างๆจะเห็นบ่อยมากนะครับอายุเท่านี้แล้วนะ70ยังต้องทำงานเหมือนกับคนต้องทำงานอยู่เลยแผนที่อย่างเงี้ยนะครับออกไปตามท้องที่ต่างๆอย่างเงี้ยมีประทับใจว่าท่านทำงานจริงๆครับท่านทรงงานเก่งมากทุกวันนี้ยังทรงงานอยู่นะเห็นอย่างนี้อ่ะกลางคืนเป็นกลางคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนอ่ะจากบ้านเดือเนี่ยไปทางไหนทางทิศตะวันตกหรือตะวันออกตะวันออกออกตะวันออกแท้จริงๆแล้วอยู่ในใจแพทย์ที่เต้นไปทำงานเถื่อเด็กๆโอ้รู้สึกว่ามันเตือนให้ตัวเองต้องทำงานให้เหนื่อยเหมือนกันลำบากตัวพอนอนแล้วก็หายแต่เราเห็นพระองค์ท่านทรงงานแล้วโอ้หนักกว่าเราเยอะมากจะหาใครในแผ่นดินนี้ที่ทำงานหนักเท่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไม่มีนับเป็นโชคดียิ่งนักของคนไทยที่เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเสียสละยิ่งทรงอุทิศกำลังพระวรกายทรงอุทิศพระสติปัญญาทรงอุทิศแม้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินคนธรรมดาสามัญยังมีเวลาว่างเว้นจากการทำงานยังมีเวลาแสวงหาความสำราญสร้างความรื่นเริงและเสียงหัวเราะให้กับชีวิตผ่อนคลายจากความเคร่งเครียดต่างๆทว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรากลับทรงงานอย่างมากมายและยาวนานอย่างไม่มีวันเวลาสิ้นสุดเพื่อประสบนิกรของพระองค์และเวลาไหนเล่าคือช่วงเวลาแห่งความสำราญพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านจะมีเรื่องราวใดไหมที่จะทำให้พระเจ้าแผ่นดินผู้ที่ทรงงานหนักยิ่งในแผ่นดินพระองค์นี้ทรงแย้มพระสวนทรงพอพระราชหฤทัยหรือทรงมีพระอารมณ์ขันผมคิดว่าคนเข้าใจกันผิดมากเพราะวันนึกว่าพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเครียดในเวลาทำงานความจริงไม่ใช่เครียดที่จริงเวลาทำงานแต่ละครั้งท่านตั้งพระทัยจดจ่ออยู่กับการทำงานถ้าเผื่อว่าดูใกล้ๆนะครับโดยเฉพาะตอนที่กำลังรับสั่งอยู่กับประชาชนจะเห็นแววของความเป็นกันเองแล้วก็รอยย้ำพระสวนอะไรเนี่ยอยู่เสมอๆแม้กระทั่งจะอยู่ในท่ามกลางคนเยอะๆก็ตามแต่ทีนี้อาจจะเป็นพระนิสัยที่ว่าพอโดยปกติท่านจะทรงวางพระพักเฉยคนก็เลยนึกว่าคนกลัวท่านเมื่อเสด็จกลับจากทรงงานหนักแต่ละครั้งแล้วเนี่ยพอเสด็จกลับไปถึงพระสถานที่ประทับก็มักจะพระทานเลี้ยงผู้ที่ตามเสด็จเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไปที่เห็นได้ชัดว่าพอเสด็จลงมาแล้วก็ทรงผ่อนพระอิริยาบถแล้วก็ทรงเป็นกันเองกับผู้ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทคราวนี้เรื่องที่คุยกันก็มักจะเป็นเรื่องที่ได้มาจากการเสด็จพระดำเนินนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าทรงงานอย่างหนึ่งท่านก็จะทรงงานอันนั้นไปจนกระทั่งจบแล้วก็คราวนี้ก็เป็นเรื่องผ่อนคลายเป็นอย่างนั้นไม่เป็นการผิดปกติเลยที่จะเห็นว่าทรงย้ำพระสวนคือยิ้ม
อยู่เสมอบางครั้งการทรงดนตรีทรงมีพระรมขันเข้ามาแทรกตลกนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่เคร่งเครียดกับการเล่นเพราะไม่รับสั่งให้เคร่งเครียดมีคราวหนึ่งเสด็จบนเรือหลวงก็ตามเสด็จไปบนเรือนะครับพอถึงเกาะสมุยก็สมเด็จพระนางเจ้าก็จะทรงลงสงน้ำอะไรอย่างนี้ตอนนี้วงดนตรีก็เรายังหนุ่มแน่นนะครับอยากจะก็คล้ายๆว่ามีใครถามว่าทำไมไม่ลงท่านก็รับสั่งว่างั้นคนอินโทรดักชันคือขึ้นเพลงในบางทีเปียโนอินโทรดักชันก็ต้องเอาก่อนผมก็โตมลงไปจากหัวเรือนะว่ายน้ำก็ไม่ค่อยแข็งเขาก็โยนในพวงมาลัยลงไปก็จับแล้วพักตูมติดๆกันพระบางท่านที่หัวทรงด้วยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ทรงไปสอนวงดนตรีสายพัฒนาท่านก็สอนทรัมเป็ตทุกคนก็คอยจ้องที่นิ้วพระหัตถ์เนี่ยนะครับจะทำอย่างไรเอทุกคนก็ไปได้สบายมากวันหนึ่งก็ทรงอยากจะหลอกพวกเรานั้นเอาทรัมเป็ตอินซีมาเป่าตอนนี้มือนี่ต้องเหมือนไม่เหมือนละ B flat นี่อย่างหนึ่ง C นี่ก็จะต้องสูงกับ B flat นิดหนึ่งนิ้วก็ไม่เหมือนกันทุกคนก็คอยจ้องพระหัตถ์ก็ปรากฏว่าผิดหมดทั้งวงเลยที่เขาดูโน้ตเขาไม่ได้อ่านโน้ตเขาก๊อปปี้นิ้วรับสั่งอย่างนั้นนี่ก็เป็นพระรมขันใช่ไหมครับแล้วตอนหลังท่านก็ทรงพระสวนนะฮะเขาก็ถูกหลอกเป็นแถวตามที่ท่านให้กำลังใจแล้วก็ส่งถือเป็นกันเองเป็นเรื่องสนุกสนานมากกว่าที่จะว่าใครทำผิดกระทุกเอ็ดไม่ใช่แบบเรียนแบบโรงเรียนไม่แบบนักเรียนก็ทุกคนก็เลยสนุกสนานต่างคนต่างก็เป่ากันอันนี้เพลงที่เป่ากันใบๆเล่นกันมันก็มีถึงมันจะเขียนโน้ตมาให้เราอ่านโน้ตไม่คล่องเป่าไม่ทันก็มันก็ไม่ตรงกันนะจบเพลงก็ถามบอกว่าใครขาดทุนใครกำไรมั้งใครกำไรไหมกว่าว่าน้องถ้าจบไปแล้วยังเป่าจบยังอ่านโน้ตไม่ทันยังปากไปหรือการ์ตูนมันก็ว่าปากจบไปแล้วแต่ว่าความจริงเพลงก็ยังไม่จบอะไรเงี้ยหรือบางทีปากแตรนอนก่อนจะกลับบ้านปากแตรนอนก่อนนะครับบางทีก็เสียงฟังแล้วมันสยองกันอะไรเงี้ยทำนองรับสั่งบอกว่าถ้าเปล่าปากแตรนอนไม่ได้จบก็มันก็นอนกันไม่ได้นะคืนนี้ก็คงไม่ได้นอนกันแล้วอะไรเงี้ยบาทเดบิวท่านทรงพระปรีชาสามารถกับเรือประเภทโอเคนี่เหลือเกินเรียกว่าท่านเก่งเหลือเกินนะฮะทำไมจึงเก่งเพราะพระองค์ท่านทรงค้นคว้าศึกษาด้วยพระองค์เองคุณเกิดมาในชีวิตเคยเห็นพระบาทเดบิวถอดฉลองมาเนตรไหมอย่าว่าแต่คุณนะผมก็ไม่เคยแล้วท่านทรงเรือใบได้ไงฉลองพระเนตรด้วยไม่ยักหลุดเลยคุณอย่าคิดว่าท่านใส่ถังสติกลัดไม่มีครับผมเคยทูลถามทีแล้วท่านเสด็จขึ้นมาฉลองพระเนตรนี่ไม่มัวฝ้าบอก
่านยังรับสั่งมันกำลังคิดจุงกันจะทำที่ปัดน้ำฝนเพราะนี่ไงเพราะอารมณ์ขันในการทรงระบายเนี่ยลงทะเลไปเนี่ยก็ไปขึ้นบางครั้งลมไม่ดีก็ไปขึ้นที่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ทรงพุ่งเนินกลับนี่มีอยู่วันหนึ่งทรงพุ่งเนินกลับมาเนี่ยทหารยามซึ่งเป็นทหารต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ริมนอกๆเนี่ยก็ไม่ให้ผ่านเพราะบอกว่าไม่ได้ติดบัตรเข้าเขตนะคะพวกผู้ใหญ่ที่ตามมาเนี่ยก็ตกตะลึงมากแต่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็รับสั่งบอกว่าแม้ขอโทษนะไม่ได้ติดจริงๆแต่เอาอย่างนี้ในกระเป๋าเนี่ยมีธนบัตรไหมทหารก็บอกมีแล้วก็รับสั่งบอกไหนเอาออกมาสัก1ธนบัตรได้ไหมทหารคนนั้นก็หยิบออกมานะคะท่านบอกเนี่ยรูปชั้นผ่านได้ไหมทหารก็ตกใจตบปืนนะคะแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวบอกขอบใจทำถูกต้องตามหน้าที่ในการเสด็จพระดำเนินไปทรงตรวจงานก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ภาคใต้มีฝายน้ำล้นก็ทรงพระดำเนินเนี่ยข้ามฝายไปเมื่อถึงอีกฝั่งหนึ่งท่านก็รับสั่งหาในช่างเมื่อในช่างเข้ามาเฝ้าแล้วเนี่ยก็รับสั่งว่าในช่างเนี่ยมาทำแบบเองหรือเปล่าในช่างก็ตอบด้วยความตื่นเต้นเนี่ยว่าได้ทำเองพระพุทธเจ้าค่ะท่านก็รับสั่งต่อบอกว่ามาคุมโดยตลอดหรือเปล่าในช่างก็บอกใช่พระพุทธเจ้าค่ะบอกทุกครั้งเนี่ยมาดูเองใช่ไหมในช่างก็ชักไม่สบายใจแล้วนะคะว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าก็ตอบด้วยความซื่อสัตย์เนี่ยว่ามาดูทุกครั้งแล้วก็ดูเป็นประจำก็รับสั่งบอกว่าเท้าฉันเปียกตลอดทางในช่างก็ตกใจมากเลยนะคะว่าไปทำอะไรให้พระบาทเนี่ยได้เปียกเพราะทรงรองเท้ายางพระใบเนี่ยก็เลยรับสั่งนะคะบอกว่าชมนะไม่ใช่ติเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยเสมอตลอดน้ำได้ไหลพ้นฝายเนี่ยได้โดยตลอดคือการรับสั่งของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านรับสั่งเฉยๆเรียบๆแต่มีความอ่อนโยนแล้วก็มีความขำอยู่ในตัวตื่นเต้นค่ะดีใจมากเพราะว่าตั้งแต่เป็นตอนที่ออกค่ายเนี่ยนะคะออกค่ายตั้งแต่สมัยปี1เนี่ยก็ได้ตามงานของโครงการหลวงมาตลอดเรารู้ล่วงหน้าแค่2วันเท่านั้นเองที่จะถวายรายงานเป็นตัวหนังสือเนี่ยท่านบอกไม่ต้องถวายรายงานเป็นตัวหนังสือมีอะไรให้พูดเลยท่านจะรู้ทุกจุดของประเทศไทยอย่างเช่นตัวอย่างน้ำห้วยขมเนี่ยก็เป็นสายน้ำที่จะมาใช้ในพื้นที่นาที่จะพระราชทานให้ชาวบ้านท่านก็ถามว่าน้ำห้วยขมอยู่ตรงไหนมีห้วยอะไรบ้างที่จะมาใช้ได้แล้วท่านก็ทรงมีพระอารมณ์ขันมากท่านก็ถามคุณธนุชัยว่าห้วยขมเหรอไอ้นี่ปลงขมเหรอไม่ใช่หวานไม่หวานเหรอธนุชัยก็งงมากว่าคุณนายหลวงนี่ท่านมีอารมณ์ขันแล้วแกก็ไม่รู้จะตอบยังไงที่บ้านขุนวางหัวเนี่ยเข้าไปเฝ้าสมเด็จนะฮะแล้วก็บอกว่าผัวเฮาไม่ยอมหย่านะเขาต้องการจะไปเอาผัวใหม่เขาบอกคือไอ้คนเก่าไม่ยอมหย่าเขาเลยไปแต่งงานใหม่ไม่ได้เขาบอกสมเด็จก็เรียกเข้ามาไต่สวนบอกทำไมไม่ยอมหย่าเขาบอกเฮาให้หมูไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะถ้าอย่าไปเฮาก็เสียหมูไปเปล่าๆใช่ไหมก็ต้องให้อะไรไปอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยถึงจะสมเด็จก็ไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวให้ท่านจัดการท่านก็รับสั่งบอกว่าเนี่ย
ค่าหมูเนี่ยเท่าไหร่ก็บอกว่าหมูราคา300บาทท่านก็ไม่ได้จะทานเงินให้สามีเขาพี่ภรรยาเขาก็ฟรีใช่ไหมฮะก็นึกว่าทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะนี่ผมไปที่หมู่บ้านแมวทีไรเนี่ยแมวเขาก็มาพูดก็ถามจริงหรือเปล่าพระเจ้าเขาเรียกผมพระเจ้านะพวกแมวจริงหรือเปล่าพระเจ้าอันนี้ไปก็บอกจริงหรือเปล่าพระเจ้าหัวต้องไปทูลพระเจ้าหัวบอกเนี่ยแมวก็ถามผมว่าทายเดียวว่าถามว่าไงเขาถามบอกว่าแมวถามบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวเอาเมียแมวเหรอคือหมายความว่าท่านไปซื้อแมวมาก็แปลว่าเป็นของท่านใช่ไหมฮะพระเจ้าอยู่หัวเอาเมียแมวแล้วเหรอเขาก็ดีใจมากเลยผมไปทูลท่านท่านก็เลยบอกครับท่านรับสั่งบอกท่านไม่ได้ซื้อเองท่านซื้อให้ท่านพี่นะนี่คนหัวหินทุกคนนะฮะเป็นการรอคอยในหลวงที่เสด็จมาตอนหน้าร้อนเพราะว่าบ้านผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำใช่ไหมฮะผมพอรู้ว่าในหลวงเสด็จมาพวกเราก็ว่ายต้องว่ายน้ำข้ามมาเราก็ลอยคอกันไปนะฮะให้ใกล้ที่สุดแล้วเราก็วิ่งต่อเข้าไปถึงที่เฝ้ารับเสด็จนะฮะผู้ประชาชนเข้าเฝ้าเนี่ยเรารู้สึกว่าก็พยายามที่จะพูดราชาศัพท์กับท่านนะฮะท่านก็บอกว่าไม่ต้องพูดเป็นราชาศัพท์หรอกเพราะพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในวังผ่านมาผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก40กว่าแล้วนะฮะคนนี้ก็ลงนั่งคุกเข่ากราบนะฮะเริ่มจากกราบเลยนะฮะเสร็จแล้วก็พูดราชาศัพท์ขึ้นมาเป็นข้าพระพุทธเจ้าอย่างงู้นอย่างนี้พูดผมว่าพูดอยู่ประมาณสักเป็น 5-6 นาทีเลยนะฮะทุกคำก็คือถูกต้องราชาศัพท์หมดเลยนะฮะจนแบบสมเด็จท่านก็ถามอ่ะว่าเนี่ยเคยอยู่วังที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าน้าวันนั้นก็อึกอักเขาบอกว่าเปล่าครับผมเป็นพระเอกลิเกที่ทรงยึดเสมอมาว่างานต้องทำด้วยความร่าเริงรื่นเริงคึกคักและคลึกครื้นทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นความรื่นรมที่แฝงอยู่ทรงสร้างความสุขและความหวังจากการทรงงานนั้นมากมายและหนักหน่วงได้ในทุกเวลาและทุกโอกาสพระองค์ท่านทรงงานแล้วเนี่ยเรามีกำลังใจมากครับผมยิ่งพอเห็นพระองค์ท่านทรงแย้มพระสวนออกมาอย่างนี้นะครับโอ้โหเรามีความที่ว่าเราทำงานหนักแล้วเนี่ยเราหายเป็นปิดทิ้งเลยครับอ๋อใช่ครับมันจะมีโปสการ์ดนะครับรูปเป็นพระองค์ท่านยิ้มนะฮะก็ตอนนั้นรูปนั้นเนี่ยเราจะเห็นจากวันที่พิธีเปิดเสร็จไปแล้วนะครับประมาณ 2-3 วันนะฮะเขาจะไปแปะตามทีมงานของฝ่ายต่างๆไว้เลยนะครับพอเราเห็นแล้วก็โหดีใจมันคือเหมือนกับว่ามันหายเหนื่อยครับพี่ถ้ามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยอ่ะแค่เห็นตอนเวลาท่านที่เหนื่อยหนักยิ้มหันมาเหมือนกับไปเห็นประชาชนแล้วหันมายิ้มเนี่ยเห็นตอนนี้บุญของลูกที่ได้พบบุญของลูกที่ได้พบพอท่านจ็อกกิ้งผ่านเนี่ยเราก็ท่านหันมายิ้มให้เราเราก็ดีใจปลื้มสุดๆเลยน้ำตาร่วงเวลาแต่งานแบ่งเทกุมใจเจเจผิดแวงกับงานแล้วตามแพพแพแพนที่เราติดเอาไว้เสมอถ้าเห็นแพนยิ้มสักนิดไม่เห็นตัวเห็นแพก็จะแบ่งใจแต่แม่ตัวเองสู้กับชีวิตต่อมาร้อยแย้มพระสวนของพระองค์นั้นมีค่าต่อจิตใจคนไทยยิ่งกว่าสิ่งใดร้อยแย้มพระสวนคือกำลังใจร้อยแย้มพระสวนให้ความปิติสุขแก่หัวใจไทยทุกดวงร้อยแย้มพระสวนคือน้ำทิพย์หล่อเลี้ยงชีวิตปวงไทยเสมอมา